หุยเลยหุยเลยหุยหุยเลยหุยเลยหุยเลยหุยหุยเลยหุยเลยหุยเลยหุยไปเลยค่ะอุ้ยแม่ดูข้างหลังฟ้ามืดมากเลยค่ะไม่กล้าพาอ้วนไปไหนไกลเลยนะคะวันนี้กลัวกลับมาสองโอ้รอบแรกโดนเลยค่ะแม่ขาไม่ดีรอไม่ต้องนับหนึ่งสองสามนะคะไม่ได้ซ้อมสองวันหนูก็ไม่ลืมค่ะพ่อจ๋ามากเลยหนึ่งสองโอ้โดนแล้วค่ะนี่เก่งไหมคะแม่ให้อ้วนกี่คะแนนคะอ้วนอาบน้ำมาเตะฟุตบอลแล้วก็มากินหญ้าหนึ่งสองสามโอ้สูงมากโอ้สวัสดีค่ะก่อนลูกจ๋าในสวัสดีค่ะแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะบรรยากาศอุ้ยมืดครึ้มมากค่ะแม่วันนี้ขออนุญาตพาลูกนางวอร์มอยู่ในบ้านนะคะอย่าวิ่งแรงหลายเด้อแม่วิ่งไม่ทันเดี๋ยวพาน้องนางเดินเล่นค่ะแม่เอาแต่รอบบ้านก่อนนะคะฝนเพิ่งหยุดค่ะเนี่ยเหมือนจะตกมาอีกแม่ดูค่ะมันมืดคือความจริงอ่ะมันมืดกว่าในกล้องเยอะเลยนะคะแต่ว่าหนูอันเพิ่มเสียงเอานะคะนะคะแม่ฝนตกค่ะแม่เอฟซีฝนแบบโปรยปลายทั้งวันเลยนะคะอุ้ยอันนี้สวยจังเลยนี่ยอดมะขามยอดอะไรใดๆเนี่ยดูค่ะแม่เป็นตาต้มอึ่งนะคะนี่ฝนตกแบบนี้ถูเสร็จแล้วบอพร้อมหรือยังจ๊ะกินอันนั้นน่ะกินชะอมกินผักกินผักโอ้ยวิ่งวอร์มอัพจะมาเตะฟุตบอลนะคะแม่ออกกำลังกายก่อนค่ะวิ่งออกกำลังกายหุยเขาจะไปร้านยายได้น่ะจะเลี้ยวไปร้านยายได้น่ะไปหายายก่อนก็ได้แต่อ้วนไปดูว่ายายมีอะไรไหมน่ะเลี้ยวไปทางนู้นแล้วเลี้ยวมาทางนี้แล้วไปทางไหนแม่มารับทางนี้เพราะแม่วิ่งไม่ทันแม่วิ่งไม่ทันมาเลยหุย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 หุยเลยหุยเลยหุยเลยหุยหุยเลยหุยเลยหุยเลยหุยไปเลยค่ะอุ้ยแม่ดูข้างหลังฟ้ามืดมากเลยค่ะไม่กล้าพาอ้วนไปไหนไกลเลยนะคะวันนี้กลัวกลับมาไม่ทันฝนค่ะแม่เพราะว่ามันมืดรอบทิศเลยนะคะนี่ฝนเพิ่งหยุดค่ะเพิ่งได้ถ่ายวิดีโอเพิ่งได้พาลูกนางออกเดินเที่ยวให้เขากินก่อนแต่อ้วนหญ้ากำลังขึ้นสวยโดนฝนนะคะให้กินก่อนให้กินก่อนอันนี้ไออันนี้เหรอที่เขาทำไปทำส้มผักเสี้ยนป่ะนี่ใช่อันเดียวกันไหมอันนี้ก็แพ็คข้าวให้หมูอ่ะไอที่แพ็คข้าวให้หมูผสมข้าวใส่ลำนะใช่อ๋อเขาเรียกว่าอะไรเนาะค่ะแม่แต่ละพื้นที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะพ่อพากินลูกไปแล้วเดี๋ยวน้องนิกพาให้แม่ดูก่อนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาทำส้มผักเสี้ยนค่ะมันจะเป็นคล้ายๆแต่มันไม่ใช่เนาะค่ะเนาะแม่ไหนเตะฟุตบอลโชว์แม่ครั้งหนึ่งแล้วเราไปกินกล้วยอร่อยอร่อยกันดีกว่าจำได้หรือเปล่าคะหนึ่งท้องถามโอ้ไม่ได้สองวันสงสัยจะลืมแล้วค่ะแม่เอฟซีลืมหรือเปล่าลืมหรือเปล่าหนึ่งสองโอ้รอบแรกโดนเลยค่ะแม่ขาไม่ดีรอไม่ต้องนับหนึ่งสองสามนะคะไม่ได้ซ้อมสองวันหนูก็ไม่ลืมค่ะพ่อจ๋าโอ้โหเก่งจังเลยค่ะแม่อือโอ้ยให้กินก่อนพ่อจ๋าหิวแรงวันนี้เตะโดนแล้วรูปแรกเอ้ยลูกแรกโดนเลยนะคะสงสัยหิวแรงอยากกินแรงนะคะแม่บริเวณตรงนี้นะคะเป็นสวนหญ้าหลังบ้านของยายทวดไม่มีคือไม่มีสารอันตรายไม่มีแบบเขาเรียกยังไงนะไม่มีปุ๋ยเคมีอะไรต่างๆไม่มีนะคะแม่ลูกสามารถกินได้กินได้แบบสบายใจเลยนะคะกินได้แบบสบายใจเลยนะคะกินเลยเป็นยังไงลูกเป็นยังไงลูกที่สองเก็บลูกที่สองโดนเปล่าหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนช้ำมาตัวนี่โยนทิ้งเลยพ่อจ๋าหนูโยนทิ้งเลยหนูโยนทิ้งเลยลูกนี้นี่ค่ะแม่คือว่าจะไปร้านยายแต่ว่าตะอ้วนว่าไปดูผลไม้มาแล้วเราซื้อมาแล้วนะคะเหลือแต่กล้วยที่มันยังไม่สุกอะค่ะแม่บรรยากาศมันบดอากาศมันไม่ค่อยร้อนแล้วมันทำให้กล้วยสุกช้านะคะแต่พรุ่งนี้น่าจะมีสุกเพิ่มอยู่ค่ะวันนี้ก็มีผลไม้ยังไม่ได้ไร้เลยค่ะฝนก็ตกโอ้ยนะคะเนาะแม่เอฟซีนะคะหนึ่งสองมาโอ้ยโยนทิ้งอีกแล้ว โยนทิ้งทำไมลูกโอ้ดูรถคันใหญ่ค่ะแม่อันนี้น้องนิ่งถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะแต่ความจริงเนี่ยมันจะมืดเลยนะคะแม่มันมืดเลยฟ้าเนี่ยมืดเลยนะคะอ้วนกินแล้วค่ะหนูอ้วนกินแล้วไหนโชว์แม่เอฟซีหน่อยแม่นี่จะถ่ายแบบ
เลิศเลยเด้อทีนี้เด้อเอาแบบปั้วปังกะละมังถังแตกเลยนะลูกนะอ่าหนึ่งสองว้ายกขาสูงเกินไปเก็บฟุตบอลมาก่อนไปกับพ่อจ๋าไปเก็บฟุตบอลมาก่อนหนูไม่อยากไปพ่อจ๋าหนูไม่อยากไปหนูอยู่กับแม่นิกไม่ได้หนูจะวิ่งหนีลูกเดี๋ยวแม่นิกไปเก็บให้ก็ได้อ่ะอยู่นี่แหละกินตรงนี้ก่อนนะคะแม่ๆก็ดูค่ะนี่มืดเลยนะคะวันนี้มืดเลยจะทำแบบว่าจะพาลูกไปก็มันก็พอกระเทินเนาะค่ะแม่ๆเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวมาไม่ทันเอาใกล้ๆบ้านเราก่อนแล้วกันเนาะค่ะให้แต่อ้วนอ่ะให้แต่เขาได้มาทำกิจกรรมนะคะโอเคเนี่ยค่ะแม่ๆบรรยากาศแบบนี้เลยเขาว่าจะแบบอากาศอย่างนี้ประมาณ1อาทิตย์นะคะอีก 3-4 วันนะคะคุณแม่ค่ะต้นหม่อนยายทวดสวยเลยดูค่ะนี่ค่ะขึ้นสวยเลยนี่ต้นหม่อนทั้งหมดเลยนะคะนี่แม่ๆโอเคหันหน้าไปทางนู้นก่อนตาอ้วนมองไม่ทันเริ่มโดนแล้วเริ่มมาแล้วพ่อจ๋าเริ่มมาแล้วแต่เมื่อกี้รอบแรกอะโดนเลยนะแบบโป๊ะเช๊ะเลยต้องหันมาทางนี้ถ้างั้นแม่นี่จะไม่เห็นให้ลูกนางหันไปทางทิศใต้ค่ะลูกนางต้องหันไปทางทิศใต้ถ้าลูกนางไม่หันไปทางทิศใต้แม่FC จะไม่เห็นว่าลูกนางเตะโดนหรือไม่จ้า1 2 3โอ้ใจเย็นๆลูกจ๋าใจเย็นๆนะคะค่อยๆซ้อมกันไปค่ะเนาะแม่FC ดูฝนตกก็บรรยากาศดีค่ะแม่เขียวชอุ่มร่มรื่นดูค่ะแม่ FC มองไปทางไหนก็เขียวมันไม่แห้งแล้งเหมือนตอนที่ฝนยังไม่ตกเนาะค่ะแม่ถ้าตอนฝนยังไม่ตกนี่แห้งแล้งตรงเนี้ยคือแบบหญ้าตายไปหมดเลยนะคะแต่นี่โดนฝนมาสักอาทิตย์นึงเนี่ยเลิศเลยนะคะแม่ปั้วปังมากเลย1 2โอ้โดนแล้วค่ะนี่เก่งมั้ยคะแม่ให้อ้วนกี่คะแนนคะอ้วนอาบน้ำมาเตะฟุตบอลแล้วก็มากินหญ้านะคะวันนี้ตุ่มปุ๊กดูค่ะไอ้ขาวๆในตัวเค้าน่ะเค้าออกเริ่มออกแบบเหมือนคนเราเริ่มตกกระค่ะแม่แต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายนะคะน้องช้างสามารถเป็นได้เป็นปกติของเขานะคะเริ่มออกขาวๆอ่ะค่ะแม่แต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้เริ่มจะเต็มตัวแล้วดูค่ะแม่ FC เริ่มออกขาวๆนะคะช้างเผือกหรือเปล่าเนี่ยยิ่งโตยิ่งออกนะคะแม่แต่ไม่เป็นอันตรายนะคะเป็นปกติ1 2 3โอ้ไม่น่าชมเลยเรานะคะเนี่ยค่ะแม่เริ่มออกกระคือกระเนี่ยเป็นปกติของน้องช้างแล้วแต่บางเชือกจะมีเยอะมีน้อยแต่ลูกนางเนี่ยเพิ่งจะออกเยอะดูค่ะแม่FC ดูค่ะสวยนะคะสวยมันไม่ได้ว่าเป็นกระที่ไม่สวยนะคะเป็นกระที่เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะคะก็แบบเพิ่งออกเนี่ยดูตรงก้นนะคะแม่ตรงก้นเนี่ยอุ้ยแต่ถ้าขาวออกมาหมดเนี่ยโอ้สวยเลยสวยเลยนะคะนี่ก็รอดูยังไม่ได้อาบน้ำมาต้องรอดูว่าจะโตยิ่งเขาโตขึ้นต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะแม่น้องช้างค่อยๆออกกระแบบนี้นะคะ1 2 3โอ้สูงมากโอ้โหตกแล้วพอแล้วกินหญ้าเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะคนเก่งของแม่นะคะเชื่อว่าแม่ FC ก็จะแฮปปี้ไปกับอ้วนด้วยนะคะอ้วนเตะบอลเก่งขึ้นเยอะเลยนะคะหลังจากที่ไม่ได้เตะมาประมาณ 2-3 วันนะคะในตอนนี้ให้เขารีแลกก่อนค่ะแม่สัก10นาทีเนาะค่ะเนาะให้เขาได้ผ่อนคลายได้เดินกินอาหารก่อนนะคะตรงนั้นมันไอ้นี่อ้วนไอ้อะไรนะกลัวบาดขาลูกนะคะหลังคาค่ะแม่เดี๋ยวให้เขากินก่อนค่ะกินแบบสบายๆเลยค่ะคนเก่งของแม่โอ้ดูค่ะแม่หญ้ากำลังสวยเลยเนี่ยถ้าหญ้าแบบนี้นี่เขาชอบกินมากนะคะเพราะว่ามันเป็นหญ้าที่แบบว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะค่ะเนาะแม่แล้วทีนี้เขาก็จะชอบนะคะชอบกินชอบเขากินดีนะคะคุณแม่กินดีนะคะกินดีไม่ว่าจะเชือกไหนน้องนิกว่าร้อยทั้งร้อยนี่ชอบหญ้าแบบนี้มากนะคะแต่ถามว่าหญ้าที่เราตัดมาให้เขาชอบกินไหมเขาก็ชอบแต่ว่าคือมันจะแบบว่าเหมือนกับข้าวที่เราทำกินเองกับข้าวที่เราซื้อกับข้าวถุงอย่างเงี้ยค่ะแม่กับข้าวสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะมันก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่มันพิเศษต่างกันเนาะค่ะคุณแม่ค่ะนะคะนี่เหมือนกันนะคะนี่เหมือนกันค่ะอุ๊ยขออภัยค่ะน้องนิกเพิ่มแสงแรงเกินไปพอดีฟ้ามันมืดนะคะนี่แม่มันมืดแบบนี้เลยนะคะนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะคะอ้วนมีผลไม้ด้วยนะคะแม่ฝากเมตตาอ้วนด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะมา
จอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะถ้าฝนไม่ตกตอนเช้าเดี๋ยวจะพาอ้วนไปทำบุญตักบาตรด้วยนะคะฝากแม่มาให้กำลังใจอ้วนด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเนาะพอดีวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยค่ะแม่เลยไม่ได้พาอ้วนไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำบุญตักบาตรกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะแม่สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ